สวัสดีค่ะคลิปที่3แล้วนะคะของสวนเกษตรแม่โจ้56นะคะก็ในสวนก็ไม่ได้ปลูกเพียงแค่มะปางหรือมะยงชิดอย่างเดียวนะคะก็มีต้นไม้ชนิดอื่นอันนี้เป็นต้นมะดันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปร่างมะดันเป็นยังไงนะคะตอนนี้กำลังมีลูกจริงๆแล้วมะดันนะคะเขาจะมีลูกตลอดปีถ้าได้น้ำเพียงพอตอนนี้เราก็จะเริ่มมาให้น้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้มะดันเราก็เป็นมะดันพันธุ์ที่เราค่อนข้างคัดมานะคะอันนี้อย่าตกใจนะคะว่าทำไมสวนดูแล้วก็รกจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะแทบไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะเกื้อกูลกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของสวนเกษตรไม่ใช่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่เรารู้ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยการใช้สารเคมีเยอะเนี่ยก็จะมีผลทำให้ต้นไม้นะคะต้นไม้ประทานหรือต้นไม้หลักของเราเนี่ยจะอ่อนแอลงแต่ตอนนี้ปีนี้เราก็เลยวายาเอาไว้นะคะเอาไว้คุมดินแล้วก็เอาไว้เหมือนกับส่วนในตัวที่คือแมลงเนี่ยถ้ามันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินนะคะมันก็จะไปกินไม้ประทานเรานะคะตอนนี้ก็ให้ดูไปรอบๆนะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของมะยงชิดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะเห็นลูกเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าต้นมะยงชิดเนี่ยเวลาดอกเล็กมากเวลาผลของเขาเนี่ยเวลาติดเนี่ยมันจะหลบเข้าไปอยู่ใต้ใบนะคะจะเห็นอีกทีก็ตอนที่มันมีลูกเขียวแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเห็นปลายมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็มาให้น้ำตอนนี้เราปลูกพืชแซมอย่างพวกขาเนี่ยขาก็มีฤทธิ์ที่จะป้องกันแมลงได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ